สวัสดีครับพ่อแม่ประชาชนที่เคารพรักนะผมก็จะมาสอนลายมือนะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกหรือว่าพื้นฐานทั่วๆไปที่เรียนได้ง่ายที่รู้ได้ง่ายลายมือเนี่ยดูนะก็ต้องดู3อย่างนะประกอบกันนะข้อที่1คือผิวมือผิวมือเนี่ยจะดูเรื่องสภาพคล่องทางการเงินคนที่มีผิวมือนุ่มนะโดยมากจะเป็นคนเงินไม่ค่อยขาดมือนะสภาพการความคล่องทางการเงินมักจะดีกว่าคนที่มีผิวมือแห้งกร้านนะคนที่มีผิวมือแห้งกร้านสภาพคล่องการเงินไม่ค่อยดีหากจะรวยก็จะเป็นเงินหมุนบางครั้งก็เป็นสภาพผิวมือความจริงเป็นการดูจรในบางครั้งด้วยนะบางคนเนี่ยมือช่วงนั้นน่ะนิ่มการเงินดีพอเหตุการณ์เปลี่ยนไปมือเขาก้านลงเขาแห้งลงการเงินเขาแย่ลงเหมือนกันนะอันนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปนะแต่อันเนี้ยมีความสำคัญอยู่ประมาณ 15%ไอ้เปอร์เซ็นต์นี่อย่าไปยึดตินะข้อที่2ดูเนินแต่ที่เนินที่ดูเนินก็เป็นเนินใต้นิ้วทั้ง4นะก็คือเนินใต้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยถ้าเนินใต้นิ้วทั้ง4นูนหมายถึงว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะรวยง่ายขึ้นถ้าเป็นคนที่มีเส้นที่ดีก็ยิ่งรวยแต่ถ้าเป็นคนมีเนินใต้นิ้วที่นูนแต่เส้นวาสนาไม่ดีก็ยังมีกินมีใช้โดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีเนินใต้นิ้วนูนทั้ง4นิ้วส่วนมากจะเป็นคนมีพื้นฐานครอบครัวดีนะอันนี้ก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ผมว่าให้ 15% นะไม่ใช่25นะถือความสำคัญข้อที่3ดูเส้นลายมือความสำคัญตอบ 70% นะลายมือสำคัญที่สุดนะก็คื อถ้าเปรียบเทียบพวกผิวมือพวกเนินเนี่ยเป็นแทบเป็นเหมือนดินนะแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ความจริงเมล็ดพันธุ์นี่มีผล 70% นะแต่ว่ายึดเปอร์เซ็นต์อย่าไปยึดติดนะแต่ว่าผมดูเส้นเป็นหลักไอ้พวกไอ้ผิวมือกับเนินเป็นองค์ประกอบนะคนที่มีเนินดีไม่รวยก็มีคนที่มีเนินคนที่มีผิวมือแห้งกร้านรวยก็มีนะอันนี้ความจริงเส้นเป็นหลักถ้าคนเส้นดีๆมากๆรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่มือกร้านก็มีนะอันนี้เคยเจอมาแล้วนะอย่าก็คืออย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดนะอย่าไปยึดติดนะก็จบเรื่องงานนี้นะครับ